ถือเป็นข่าวเศร้าวงการมวยไทยสำหรับการจากไปไม่มีวันหวนกลับของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมยอดกำปั้นจอมสู้ชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุศีรษะฟาดกับพื้นเวทีระหว่างการชกกับแอนโทนี TFC มวยไทยคู่ชกชาวฝรั่งเศสในศึกมวยไทยไฟเตอร์ X นับเป็นการสูญเสียอีกครั้งที่สะเทือนใจผู้คนเพราะปานเพชรเพิ่งอายุแค่25ปีแถมยังมีลูกน้อยวัยกำลังน่ารักที่รอคอยการกลับมาของพ่อแต่สุดท้ายวันนั้นไม่มีจริงอีกต่อไปแล้วเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้วายชนมวยเด็ด789ขอนำเสนอเรื่องราวของปานเพชรจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายบนสังเวียนผืนผ้าใบของลูกผู้ชายคนหัวใจสู้ที่ชื่อปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมปานเพชรมีชื่อจริงว่านายสลายุทธกลิ่นมิ่งภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยเริ่มชกมวยครั้งแรกตอนอายุ11ปีโดยมีพ่อเป็นครูมวยคนแรกจากนั้นในช่วงม.ปลายปานเพชรได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก่อนเริ่มฉายแววในการชกมวยไทยมวยสากลและคิกบ็อกซิ่งก่อนจะมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์เอกพละศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยและทำงานเป็นอาชีพครูพละในช่วงชีวิตการเป็นครูปานเพชรสร้างคุณงามความดีไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะการนำเอาวิชาความรู้ด้านมวยไทยไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ทั้งการก่อตั้งค่ายมวยขนาดเล็กภายในสถานศึกษาการนำเด็กนักเรียนไปชกหารายได้พิเศษไปจนถึงการฝึกสอนมวยให้ซึ่งปานเพชรได้ทุ่มเทและอุทิศตัวเองให้กับการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่เป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์และเด็กหลายคนก็ได้มีวิชามวยไทยติดตัวไปชกก็เพราะมีปานเพชรเป็นครูคอยสั่งสอนไม่เพียงเท่านั้นคุณงามความดีของปานเพชรในช่วงที่มีชีวิตอยู่เขายังเคยรับใช้ชาติติดธงไตลงลงแข่งกีฬาคิกบ็อกซิ่งในรายการซีเกมปี2019โดยปานเพชรสามารถคว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยได้และนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในปี2019อีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวปานเพชรแต่งงานและมีลูกสาว1คนเป็นโซ่ทองคล้องใจรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เขายังคงต่อสู้ดิ้นรนชกมวยเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวก่อนจะมาเกิดเหตุอันน่าเศร้าในเย็นวันที่15กรกฎาคมปี2022ปานเพชรขึ้นสังเวียนดวลกับแอนโทนี TFC มวยไทยในรายการมวยไทยไฟเตอร์ X ซึ่งเป็นมวยไทยรูปแบบใหม่ชกกติกาผสม3ยกแรกเป็นมวยสากลและ2ยกสุดท้ายเป็นมวยไทยเกมบนเวทีเป็นทางด้านแอนโทนีอาศัยความใหญ่เดินอัดปานเพชรแต่ถึงกระนั้นปานเพชรก็ไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆกระทั่งปานเพชรมาพลาดโดนศอกกลับของแอนโทนีเข้าไปที่ศีรษะอย่างจังทำให้ปานเพชรหมดสติกลางอากาศและเพียงแค่ไม่กี่วินาทีต่อมาหัวของปานเพชรก็ฟาดกับพื้นเวทีอย่างแรงนอนแน่นิ่งไม่รู้ตัวทันทีแม้ว่าจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่อาการของปานเพชรก็เข้าขั้นวิกฤตพอพบเลือดคลั่งในสมองต้องผ่าตัดด่วนในคืนวันนั้นหลังผ่าตัดอาการของปานเพชรกลับแย่ลงต่อเนื่องเกิดภาวะสมองตายเพราะสมองได้รับความเสียหายจากถูกกระแทกอย่างแรงร่างกายไม่ตอบสนองแต่ชีพจรยังเต้นอยู่เนื่องจากอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่ได้ถูกสั่งการผ่านสมองยังคงทำงานชีพจรค่อยๆอ่อนแรงลงไปและอาการอื่นแทรกซ้อนตามมาก่อนที่ปานเพชรสิ้นลมหายใจไปในวันที่23กรกฎาคมรวมระยะเวลาถึง8วันที่ปานเพชรต่อสู้ด้วยหัวใจเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดต่อไปแต่สุดท้ายเขาก็หลับไปชั่วนิรันดร์จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวรวมถึงวงการมวยไทยที่ต้องสูญเสียนักชกยอดนักสู้คนนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเอกลักษณ์ของเขาก็ปานเพชรก็มีปานอยู่ที่คอบ้านเกิดก็อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนี่เลยครับเป็นมวยจังหวัดสุโขทัยของแท้เลยเดียวอาจารย์เสือขึ้นถอดมงคลให้กับปานเพชรครับเป็นครั้งแรกครับนักกีฬาที่ปานเพชรขันเสร็จสิ้นแล้ว